สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News สาวน้อยหน้าตาเศร้าซ้อยคนนี้มีชื่อว่าอิงมาครับเธอไม่ใช่มนุษย์จริงๆนะครับแต่เป็น Virtual Human หรือว่ามนุษย์ที่สร้างขึ้นแบบเสมือนจริงโดยใช้ต้นแบบจากใบหน้าของผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 1,237,467 คนโดยเธอจะเป็นตัวแทนที่ทำให้คนดูตระหนักว่าโรคไข้เลือดออกนั้นใกล้ตัวและน่ากลัวมากกว่าที่คิดครับจุดเริ่มต้นของหนูน้อยคนนี้มาจากความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานครและทาเคด้าประเทศไทยรวบรวมข้อมูลจากคนที่ตกเป็นเหยื่อไข้เลือดออกจากหลายวัยหลายเพศหลายอาชีพเพื่อเอาเรื่องจริงของพวกเขาเหล่านั้นมาเล่าผ่านอิงมาครับหนูชื่ออิงมาและที่ได้ชื่ออิงมาก็เพราะว่าร่างกายของเธอไม่ว่าจะเป็นใบหน้าตาหูจมูกปากหรือแม้แต่เสียงก็ถูกสร้างขึ้นโดยอิงมาจากข้อมูลสถิติของคนไทยที่ตกเป็นเหยื่อไข้เลือดออกมาตลอด15ปีที่ผ่านมาครับหนูน้อยอิงมาจึงกลายมาเป็นตัวอย่างล่าสุดนะครับของการใช้ Virtual Human เพื่อช่วยสื่อสารหรือว่าเรียกได้ว่าเป็น Influencer แบบหนึ่งก็ว่าได้ครับนอกจากอิงมาแล้วก่อนหน้านี้เรายังได้เห็นตัวอย่างของการใช้มนุษย์เสมือนจริงที่เข้ามาโลดแล่นในวงการสื่อหรือว่าโฆษณาต่างๆนะครับอย่างเช่นอิมะสาวน้อยผมบ๊อบสีชมพูที่ทำหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ True 5Gหรืออย่างโรซี่เน็ตไอดอลบนโลกเสมือนจริงสายแฟชั่นคนดังจากเกาหลีใต้ครับเบื้องหลังความสมจริงนี้มาจากความก้าวหน้าของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สร้างภาพกราฟิก3มิติความละเอียดสูงออกมาเป็นมนุษย์เสมือนจริงที่ไม่มีวันแก่และยังสามารถทำงานได้ตลอดเวลาทำให้กลายมาเป็นแรงงานยุคใหม่ที่เริ่มเห็นได้มากขึ้นทุกวันนี้ครับสำหรับโรคไข้เลือดออกเป็นอีกหนึ่งภัยร้ายใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะมองข้ามครับประเทศไทยของเรานั้นจากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคพบว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่18พฤษภาคม2565เราพบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 1,952 รายครับส่วนใครที่อยากติดตามน้องอิงมาและอัปเดตข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดของโรคไข้เลือดออกเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ